จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1 We are the three kids สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราก็จะมาอธิบายเรื่องการแบ่งเซลล์ค่ะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. แบบไมโทซิสและ 2. แบบไมโอซิสไมโทซิสเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายโดยเซลล์ร่างกายมนุษย์จะมีโครโมโซมทั้งหมด46แท่งเมื่อแบ่งเซลล์แล้วจำนวนเซลล์ใหม่จะมีจำนวนเท่าเดิมโดยจะแบ่งออกเป็น4ขั้นคือ 1. โปรเฟส 2. เมตาเฟส 3. แอนาเฟสและ 4. เทโลเฟสโดยมีวิธีการจำว่าโปรดเมตตาแอนนาเถิดโดยระยะโปรเฟสนี้แต่ละโครโมโซมจะสั้นและหดตัวลงปรากฏให้เห็นเป็นท่อนๆแบ่งตัวตามยาวเป็น2โครมาติด2ระยะมีตาเฟสโครโมโซมมาเรียงตัวกันอยู่ตรงกลางดังรูปนี้นะคะ3ระยะแอนนาเฟสจะดึงแยกจากกันที่ขั้วเซลล์ทำให้จำนวนโครโมโซมเป็น2เซลล์4ระยะเทโลเฟสเยื่อหุ้มนิวเคลียสจะแยกเข้าหากันเป็น2อันการแบ่งเซลล์แบบที่2คือไมโอซิสจะเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์นะคะจำนวนโครโมโซมจะลดลงเป็นครึ่งหนึ่งจะทำให้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมเพราะเกิดกระบวนการโครโมโซม crossing over วิธีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจะได้ตามแผนภาพนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ